สวัสดีครับเพื่อนๆครับกับพวกจอนไรเดอร์ยามเย็นในวันนี้นะครับวันนี้จริงๆมีหลายคิวมากมายนะครับตั้งแต่เมื่อเช้านี้ก็ไลฟ์ให้ดูไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของเจ้า Yamaha MT15 แล้วก็ Yamaha R3 นะครับที่ NJT ตอนนี้ครับจะบอกว่าเดินทางมานะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวไปจัดรายการกะโหลกกะลาไรเดอร์แล้วก็เห็นมีเขาบอกว่ารถผมเสร็จแล้วเสร็จอะไรนะครับเสร็จก็คือว่าวันนี้ผมเอาเจ้าHonda All New CBR 650มาแอบทำท่อไว้ตั้งแต่เมื่อวันก่อนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันสวยหรือเปล่าแล้วก็เสียงเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวไปหาคนทำก่อนแล้วกันนะครับก็คือร้านนี้เลยนะครับแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงปึ๊บเปลี่ยนกล้องก่อนสวัสดีครับเฮียชิงครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วหน้าตาดูดีมีตระกูลเหมือนเดิมครับผมวันนี้เฮียชิงบอกว่ารถผมเสร็จแล้วครับใช่มั้ยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผลงานนี่ใช้เค้าเรียกว่าไงใช้ฝีมืออยู่แล้วใช่ครับแต่ก่อนอื่นเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่อ๋อพอดีก็มีการทดสอบCI ของทางมังกี้อยู่นะครับมังกี้ครับเฮียชิงก็เล่นมังกี้เหมือนกันเหรอครับครับพอดีมีรถลูกชายอยู่ครับอ๋อรถของลูกชายครับซึ่งตอนนี้ก็คือเอามาทำการเปลี่ยนกล่องใหม่แต่รถเป็นอะไรคือไม่ได้ขับเลยว่ากันดีกว่าใช่กดกล่องครับนี่กล่องเดิมเนาะครับกล่องเดิมมาให้ดูไกลกล่องเดิมเลยแล้วกล่องใหม่เป็นยังไงอ่ะหน้าตาเป็นยังไงอ่ะหน้าตาเป็นไงไหนอาจารย์จะลองดูสิหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับก็คือสามารถใส่แทนของเดิมได้เลยใช่ครับแล้วกล่องตัวนี้มันพิเศษยังไงครับตัวนี้มันก็จะมีเรามีฟังก์ชันชิฟเตอร์เข้ามาแล้วก็ฟังก์ชันรอบๆออกตัวหรือว่ารันโหมดฮะเดี๋ยวนะครับล็อกออกตัวได้เหรอใช่ครับเป็นกล่องไฟลิ่งเลยนะจริงๆเป็นกล่อง MSX ที่เราใช้แข่งนะครับอ๋อครับแล้วก็มีควิกชิปมีควิกชิปด้วยเดี๋ยวให้ดูนะครับครับนี่ก็คือสายควิกชิปเตอร์สามารถที่จะต่อได้เลยครับแล้วตัวนี้เป็นก็คือลานโหมดล็อกคอนโทรลล็อกออกตัวครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไว้ใช้กับพวกออโต้จูนออโต้จูนได้ด้วยครับผมแสดงว่ากล่องตัวนี้ก็จูนได้อ่ะดิจูนได้ครับจูนได้4แมปด้วยนะจูนได้แล้วจูนฝังไปได้ทั้งหมด4แมป4แมปเลยครับก็คือแมป E20 E85 ใช่ครับโซฮอ95ได้หมดได้ครับเออเข้าท่าตอนนี้คือเฮียทิ้งจะมาทำทดสอบใช่ไหมครับลองดูว่ามันจะลองรับ MSX ตัวนี้ไหมตัวมันดีไหมมันดีเวอร์ชันนี้ไหมโอ้เด็ด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 แต่ว่าอันนี้นี่คือเฮียทิ้งซื้อมาให้ลูกแล้วก็ไม่ได้ขี่เลยนะเพราะว่าดูสังเกตได้ว่าฝุ่นเกลือเลยนะฮะเออเข้าท่าไหมวิธีการก็ไม่ยากอะไรก็คือจิ้มจิ้มไปเลยแล้วกันครับเดี๋ยวลองดูกันนะฮะเพราะว่ากล่องของมังกี้อยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือปลั๊กแอนเทเสียบเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าไอตัวเนี้ยมันใส่แล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่เคยลองแต่ตอนนี้คือเสียบแล้วเสียบแล้วสดสดนะฮะเพราะว่าผมมาแบบไม่ได้บอกอะไรเลยไม่ได้เตรียมกันไม่ได้เตรียมกันเลยนะฮะนี่อ้าวติดเมื่อทีเดียวติดเลยเว้ยแสดงว่าใช้งานได้ใช่ครับอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็ทำการจูนได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับจูนได้เลยเด็ดกว่าครับไว้ต้องใส่กับรถจอนซะหน่อยนะต้องใส่กับจอนกี่ตังค์แพงไหมกล่องนี้ก็ราคาเรายังไม่ได้ไม่แพงยังไม่ได้บอกราคาครับเพิ่งจะทำเสร็จเพิ่งจะทำเสร็จจริงๆครับครับนั้นเดี๋ยวรอดูเขาจูนหน้าก็ทำการคอวยกันก่อนจูนกันแป๊บนึงแล้วอินอุ่นเครื่องแป๊บนึงอินอุ่นเครื่องแป๊บนึงเราก็เข้ามาเรื่องของเราต่อดีกว่าเฮียชิงครับได้ครับขอดูรถผมหน่อยได้ไหมได้ครับอ่ะเดินตามมาฮะนี่ฮะเจ้าพ่อร้านท่อ NJT นะฮะนี่นะฮะแอบซุ่มไว้อย่างนี้สวยงามอ่ะเราจะไปดูด้านไหนดีด้านนี้ละกันอันนั้นสวยไม่สวยดูนะอ่ะขอคอมเมนต์หน่อยใครชอบกดหัวใจให้หน่อยใส่แล้วเรียบร้อยนี่ปลายแข็งไปจีนจะทิ้งเฮ้ยไม่ใช่หรอกอันนี้บีดเจแปนนะตัวนี้นี่ฮะเรียบร้อยนะครับบีดเจแปนครับโดยสำนัก NJT เป็นผู้ทำคอสลิปออนให้นะครับตัวนี้ซึ่งจริงๆเฮียชิงบอกว่ายังไม่เสร็จดีด้วยซ้ำใช่ไหมทำเป็นลักษณะคือโปรโตไทป์ก่อนครับท่อตัวนี้เป็นไงมั่งเฮียชิงก็เราก็ต้องทำการทดสอบก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของบีดเจแปนจริงๆแล้วปลายท่อเขาเนี่ยเรายังไม่เคยทำการวิ่งอยู่เลยว่ามันจะเหมาะสำหรับไซส์ท่อขนาดไหน650นะครับ
เดี๋ยวลองรบกวนคุณจอนละได้ครับเดี๋ยวเทสดูแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโปรโตไทป์แล้วก็ครั้งหน้าเราก็ได้ทำเป็นไทเทเนียมอืมเนาะอย่างตอนนี้เนี่ยตัวไปหรือว่าตัวแป๊บเนี่ยเราเดินมากี่นิ้วตัวนี้เป็น2นิ้วครึ่งครับ2นิ้วครึ่งเลยครับอ่ะให้ดูกันนะครับนี่คือท่อบีทเจแปนที่หลายๆคนถ้าเกิดติดตามก็คงจะเห็นนะฮะเป็นคูไทเนนะฮะสำหรับบีทเจแปนแล้วก็เดี๋ยวชิงก็เดินท่อมาให้เป็นทรงนี้เพื่อเตี้ยไม่หน่อยชุบไม่หน่อยนิดนึงให้มันเข้ากับตัวของชุดเกียร์โยมแบบนี้นะครับสวยงามดูองศานะฮะนี่เฮียชิงจัดฟิตเมนต์ให้ทรงนี้ฮะเป็นแบบนี้ฮะสวยงามเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอให้เพื่อนๆฟังเสียงได้ไหมเฮียชิงอ๋อได้ครับเชิญครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันว่ามันจะนุ่มนวลอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าเดี๋ยวให้เฮียชิงนะครับเจ้าพ่อคอนด้าเป็นคนสตาร์ทเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตระกูลของพ่อญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากเขาจะบอกว่าทำมาไม่ให้ดังใช่ๆแล้วก็คือเสียงเขาจะไม่ดังเกินจากที่กำหนดไว้ครับตามประมาณนี้ผมว่าเสียงแม่งนุ่มมากนะจริงๆท่อตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นท่อที่ใช้ในเรื่องของการแข่งขันนะครับเป็น less use only นะครับแต่ว่ามันให้มาแบบว่านิ่มๆสไตล์ของรถสไตล์ญี่ปุ่นนะจริงๆมันเป็นท่อคาวานะแต่ผมจะเลื่อนลงมาใส่ครับอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนอยากจะเอามาทำแบบพวกสลิปพอร์ตอย่างเงี้ยจริงคืออย่างรถรุ่นใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วผมจะเดินให้ลูกค้าใส่นะครับก็คือสายท่อก็ตามใจลูกค้าเลยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีหลากหลายรุ่นกันอยู่นะครับซื้อได้แบบอิสระครับออนไลน์เราซื้อได้หมดนะครับต้องบอกว่าจริงๆปลายท่อเยชิงก็มีขายเดินพาไปดูหน่อยได้ไหมนิดนึงได้ไหมวันนี้มีท่อโชว์ๆหน่อยไหมก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของผมจะเป็นลักษณะเป็นปลายกลมกับปลายลูกไข่นั่นเองก็นั่นแหละไอตัวท่อแรงๆดูไปก่อนอันนี้คือท่อที่เป็นท่อจากเมืองนอกนะฮะท่อญี่ปุ่นนะฮะนี่ก็ได้ท่อบีดมาดูของเยชิงบ้างสำนัก NJT เนี่ยจะอย่างนี้จะเป็นทรงแบบอย่างนี้จะไม่ดังเท่าไหร่จะไม่ดังเหมือนกันนี่นะฮะเดี๋ยวลองดูอันนี้เป็น XADB นี่ฮะถ้าเกิดว่าเป็นท่อนุ่มนะวายไม่ลั่นมากแต่โอเคนะโอเคครับกันที่พอดีใช้เองด้วยนะครับวิ่งไหมเกียร์ชิงวิ่งกับท่อเดิมไหมวิ่งกว่าเดิมครับวิ่งกว่าเดิมแต่รถผมก็อยู่ประมาณ195อยู่ประมาณนี้วิ่งใน195เลยเหรอใช่ใช่ใช่โอ้ยก็จมแล้วจมอีกนะโอเคแล้วล่ะนะแล้วเรื่องของความร้อนอะไรจริงความร้อนผมไม่ใช่มีปัญหาเพราะผมทำวาล์วไปแล้วแล้วก็ผมได้ยกกระน้ำขึ้นนิดนึงอ๋อทำเองเลยครับยกกระน้ำขึ้นนิดนึงนะให้มันรองรับกับวงให้มันเข้าได้เร็วขึ้นนะฮะโอ้เพราะของเดิมมันจะชิดกับฝาสูบฝาเข้าวาล์วอ๋อโอเคนี่คือเฮียชิงแปลงหมดเลยคือไม่รอฮอนด้าทำเฮียชิงทำก่อนเลยเจ๋งว่ะก็ทำนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือลากได้ไม่มีพังครับไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีประเภทให้เกียร์ตกไม่ได้นะครับไม่มีฮะเพราะฮอนด้าก็มีการเพื่อไงว่ามีการเพิ่มออปชั่นขึ้นมาให้เกียร์มันเปลี่ยนเร็วขึ้นความร้อนได้ลดลงนะครับเพราะว่ารุ่นนี้กล่องมันจะอยู่ใต้อยู่บล็อกใช่ใช่เพราะว่าครั้งของผมย้ายกล่องไปอยู่ข้างหน้าแล้วอ๋อย้ายไปอยู่ข้างหน้าเลยย้ายอยู่ข้างหน้าคือเดินสายไฟใหม่ใช่มาหมกไว้แถวนี้เหรอครับใช่ไม่ได้หมกอยู่แถวนี้ละไม่ร้อนแน่นอนแต่อันนี้ให้ดูฮะฟังเสียงแบบจอดนิ่งๆก็นิ่งๆไปนะอันนี้จะเป็นท่อของสำนักของเงชิงนะฮะ NJT ชอเจริญยวนนะครับ NJT ฟังเสียงนี่แทบจะไม่ได้ยินเลยผมว่าคนที่ชอบในเรื่องของเสียงเงียบๆน่าจะชอบในเรื่องของท่อร้านเงชิงนะฮะนี่ดิ่งมากอ่ะนี่ฮะเอาจอบเอากล้องมาจ่อให้ฟังเสียงนะฮะยังไม่ได้ยินเสียงเลยขออนุญาตนิดนึงได้ไหมเพื่อนๆนิดนึงมันกินเกียร์ว่างอยู่แล้วนะโอ้โหเด็ด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 ตามนั้นอันดับเครื่องก่อนอันดับเครื่องก่อนโอ้
้ยเสร็จแล้วมาดูของรถต่อกำลังชื่นชมอีกสักทีนึงอีกทีนึงทีเสร็จแล้วเดี๋ยวขี่ไปจัดรายการกะโหลกกะลาต่อขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับเดี๋ยวคันนี้จะมีอะไรเด็ดๆอีกหลายๆอย่างแต่จะเป็นอะไรติดตามชมขออนุญาตจัดรายการก่อนสวัสดีครับ